สวัสดีครับพบกับผมนะอันเบอร์ไทยแลนด์ในมาครับครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับสู่มาเดสเบิร์กนะวันนี้จะทำการพาทัวร์เมืองนี้นะครับผมเมืองนี้เป็นเมืองใหม่นะสร้างได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกผมเพิ่งจะอะไรเรียนรู้วิธีการสร้างผังเมืองนะเมืองนี้เลยไม่ได้มีผังเมืองที่สเปซสปาเหมือนแบนเดอร์ซิตี้ครับแต่ว่าผังเมืองซะส่วนใหญ่ออกแบบมาแล้วนะฮะแล้วก็เมืองนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะ 100% เพราะว่าเรายังเหลือพื้นที่เยอะมากๆเลยที่ยังไม่ได้สร้างอะไรแต่ว่าผมก็มาพาทัวร์ตามคำขอนะฮะก็ใครที่จำได้ผมก็จะสอนสร้างส่วนใหญ่ผมจะสอนสร้างพวกร้านค้านะจะสอนสร้างในเมืองนี้นะถนนนี้เป็นถนนที่มีร้านค้าเยอะนะครับผมพยายามจะสร้างป้ายนะเพื่อจะทำให้มันดูเท่าไหร่ดึงดูดมากขึ้นนะจะทำการยกตัวอย่างนะครับผมเอาเป็นฝั่งนี้ไม่ค่อยมีป้ายนะคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นอะไรที่ธรรมดามากนะแต่ถ้าเกิดเราหันกลับไปฝั่งนี้นะครับผมเราจะพบว่ามันมีป้ายเยอะแยะนะซึ่งมันสวยดีนะสงสัยนี้เสร็จแล้วก็จะมีอุโมงค์ต่อไปแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนเราจะมาทัวร์อย่างอื่นกันนะนี่ห้างผมไม่ได้สร้างข้างในเลยนะสร้างแค่ข้างนอกอย่างเดียวถ้าว่างๆผมจะทำให้นะแต่ว่าข้างในนี่ผมว่าท่านผู้ชมไปจัดการกันเองก็น่าจะได้ถ้าอยากนะถ้าไม่อยากก็ให้ผมทำเหมือนเดิมอันนี้ก็อีกการหนึ่งอันนี้โรงแรมมีหลายที่มากอันนี้อันหนึ่งแล้วฮะแล้วอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นเสร็จ อันนี้คอนโดนะครับผมที่ผมชอบสไตล์นี้นะมันสร้างง่ายดีแค่เป็นสีเขียวทั้งอันนี้ครับแล้วก็ตอนแรกจะดูเหยมากครับแล้วเสร็จแล้วเราก็แค่เอาไอ้บล็อกพวกนี้มาเติมข้างนอกไปมันก็จะสวยขึ้นมาทันตาเห็นนะนี่เรื่องจริงโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีคลับเฮาส์นะฮะมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเปิดเสียงมีสระว่ายน้ำด้วยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากจริงบอกแล้วนี่สนามกีฬาประจำเมืองแมนเดสเบิร์กนะครับผมเรามีบ้านโมเดิร์นตึกแถวโมเดิร์นอยู่ตรงนี้เลยสองอันนี้อันนี้เป็นอะไรราชการอันนี้ซิตี้ฮอลล์นะครับผมศาลากลางมันแหลกๆอีกแล้วเฟรมเรทดรอปนิดนึงไม่มีปัญหานะตรงนี้ครับไอคอนในตำนานของเราธนาคารแล้วก็แบ็คฮอกชอบแบ็คฮอกนะพูดจริงโอเคจะไปต่อตรงส่วนนู้นนั้นบ้างนะฮะซึ่งโหลดสิครับโหลดสิครับช้าจริงๆฝั่งนี้ถ้าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะเสร็จสมบูรณ์นะฮะมีห้างนี้ที่เสร็จแล้วนะครับเป็นห้างที่เป็นห้างโมเดิร์นสไตล์ญี่ปุ่นนะผมว่ามันยังดูไม่ออกว่ามันเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าตึกในญี่ปุ่นเขาทำเป็นแบบนี้จริงเห็นนี่ฮะมันเป็นพรมนะฮะไม่ใช่ควาสนะฮะไม่ใช่ควาสแลบนะมันจะเป็นใช้พรมทำได้นะพรมจะซ้อนกันได้นะครับผมตับใดที่มันติดจุดพื้นนะเพราะพรมมันลอยฟ้าไม่ได้ถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดผมทำลายอันล่างนี้ปึ๊บหายไปหมดทั้งอันเลยฉะนั้นพรมนี่ต้องอะไรมันใช้ได้หลายอย่างมากกว่าเดิมมากกว่าบางกว่าเนี่ย
ตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลนะซึ่งผมยังไม่เคยสอนสร้างก็ไม่สอนสักทีก็บอกแล้วถ้าจบซีรีส์สอนสร้างยานพาหนะเมื่อไหร่ผมก็จะทำอันนี้ต่อนะทันทีแน่นอนพร้อมกับโรงเรียนสถานีตำรวจแล้วก็สถานีดับเพลิงนะนี่คอนโดนะครับอือหือค้างผมว่าได้เวลาปรับเซตอัพให้มันต่ำสุดแล้วล่ะหาโทรสวยๆบางทีไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยสงสารผมนะคอมผมเก่านิดนึงเลยจะให้สนุกก็คงจะยากหน่อยเพราะผมก็เล่นเกมอื่นไม่ค่อยจะได้อีกอย่างเป็นคอมแม็กนะข้อจำกัดมันเยอะฉะนั้นคอมนี้ส่วนใหญ่ผมแนะนำให้เอาไว้ทำงานไม่ได้เอาไว้เล่นเกมนะนี่ตามสัญญาฮะนี่บ้านผมยังไม่เคยพาเข้าไปดูหรือยังนะแต่รู้สึกจะดูข้างนอกแล้วใช่ไหมนี่บ้านผมครับอยู่ที่โชคชัย4ผมชอบหลังนี้มากเลยนี่ผมสร้างตามความจริงนะหลังนี้จริงๆเลยเหมือนเกือบจะเดะทุกอย่างนะไม่เหมือนอย่างหนึ่งคือมันเป็นบล็อกแล้วก็แพงหนานี่ครับตรงนี้ก็เข้าไปก็จะเป็นห้องครัวนะครัวจะอยู่ตรงนี้อันนี้ห้องกรอกน้ำนะอันนี้ห้องเก็บของนะครับผมห้องน้ำนะฮะแต่ตรงนี้จะเป็นประตูออกไปหลังบ้านตรงนี้มีที่ล้างจานนะตอนคืนก็จะมียุงเยอะมากครับตรงนี้ตรงนี้เป็นคอกหมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเปิดไว้ก็เป็นตรงนี้สมัยก่อนผมเล่นทรายบ่อยมากแล้วก็ขึ้นไปว้าวอันนี้ห้องนอนผมอันนี้ห้องน้ำที่ผมยึดนะประตูโอ้ยบอกว่าเลยใช้โน้ตบุ๊กเล่นนี่ลำบากที่สุดแล้วไม่มีเมาส์อันนี้ห้องนอนใหญ่นะครับผมอันนี้ห้องดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะถ้าผมปกติจะเล่นตรงนี้นะโอเคเอาไปบ๊ายบายนี้มีคลังเก็บของของผมอยู่ตรงนี้เป็นสมบัติสุดแสนจะล้ำค่าแล้วเป็นประตู2ชั้นนะเป็นไงอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะมันเหมือนจริงเด้ๆเลยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้โมเดิร์นธรรมดาป่ะคงจะหมดอะไรในเมืองนี้แล้วนี่ก็บ้านโมเดิร์นอีกแล้วคอนโดไปแล้วนี่อันนี้อ่าวแมนเนสเบิร์กนะครับผมจะมีเรือใหญ่มีเรือยอทเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็จะมีท่าเรือแมนเนสเบิร์กมีหอประพาคันน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยตรงนู้นหอประพาคันใหญ่เดี๋ยวผมจะสอนสร้างให้เพราะมันมีคนขอให้ผมสอนสร้างเหมือนกันมาไปต่อเลยเราจะไปไหนต่อดีครับเวลายังเหลืออยู่จะต่อที่เคอร์ตาลีสนามบินก็แล้วนะนี่คือวินเจ็ตน้องผมว่าน่ารักดีคือวินขับไล่โอ้สุดยอดผมยังไม่คิดจะสร้างเลยพี่จริงเอ้ยอันนี้มันกิสโต้นะเดี๋ยวกิสโต้ตอนหน้าแน่ๆครับกิสโต้ก็ใหญ่เหมือนกันอ่ะมาถึงแล้วสนามบินผมเคยพาทัวร์ไปแล้วผมจะไม่พาทัวร์มากนะผมแค่ทำการเพิ่มรันเวย์เพิ่มความยาวเพิ่มพวกนี้นะแล้วก็เพิ่มฝั่งนี้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับผมแค่นั้นแหละมันไม่ได้เพิ่มอะไรมากหรอกมันเพราะว่ามันเล็กแค่นี้เองถ้าจะเพิ่มผมคงต้องทำอุโมงค์ลอดใต้นู้นแล้วก็ขยายสนามบินที่ไปฝั่งนู้นอีกซึ่งลำบากอันนี้เมืองเคอร์ตาลีเป็นเมืองเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากมันอะไรเขาเรียกว่าเล็กมากๆแหละผมว่าสำหรับผมแต่มันมีทางด่วนมีทางด่วนนะวิธีการสร้างมันเป็นที่สุดยอดมากมันง่ายนะมันก็คือถนนปกติแหละครับผมถนนทั่วไปเลยฮะแบบถนนประเภท
อะไรสี่เลนนะฮะแล้วก็เราก็แค่ยกสูงขึ้นมาด้วยเสาแท่งหนึ่งกับคานนะฮะผมว่าจะสอนสร้างนี่มันจะเป็นอะไรที่เพื่ออะไรผมไม่เข้าใจแต่ช่างมันเถอะมาดูเมืองนี้ก็ต่อกันแล้วเคอร์ตาลีเป็นเมืองซูเปอร์ใหม่นะเพราะมีแต่ผังเมืองยังไม่มีตึก มีตึกนิดเดียวนะส่วนใหญ่เป็นผังเมืองหมดเลยยังไม่มีตึกนะผมตรงนี้เป็นหมู่บ้าน NPC ซึ่งในเวอร์นี้คุณจริงความนี้ความหมู่บ้าน NPC เป็นอันที่แล้วมาเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเจอมันบ่อยนะสมัยภาค 1.5 นะแต่ตอน 1.8 นี่โอ้โหโหลจริงๆไปทางไหนก็เจอหมดเลยอีกอย่างนึงนะที่มันสวยเพราะว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนภูเขานะซึ่งผมก็ได้ทำสถานประกาศไว้ตรงนี้นะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่2ลำน่ารักมากผมชอบเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มาอันนี้เคอร์ตาลีใหม่นะอันนี้เคอร์ตาลีเก่าหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะมีปั๊มน้ำมันด้วยมีโมเตลอยู่นี้หนึ่งที่แถวนี้ก็มีธนาคารกับตึกแถวเล็กๆนะมันอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็มีบ้านเล็กๆอยู่จริงๆผมชอบบ้านพวกนี้นะมันไม่ต้องสร้างนานสร้างแบบเดียวก็ได้แล้วแต่มันครบองค์ประกอบจริงๆที่เป็นหมู่บ้านนี่ผมชอบหมู่บ้านนึงเลยอันเนี่ยนี่คือตกแต่งเสร็จมาแล้วมีทุกอย่างครบมีห้องนอนครบหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางไปแมนเดสเบิร์กนะซึ่งทางฝั่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จแต่ทางฝั่งนู้นสร้างเสร็จแล้วนะถ้าเกิดท่านผู้ชมโหลดแอปมาแล้วนะไปทางฝั่งนี้ก็ช่วยขยายถนนด้วยนะเพราะผมยังสร้างไม่เสร็จจริงๆนี่มีเหวอยู่ด้วยโอเคปราสาทได้ไหมฮะตอนสร้างไว้คราวที่แล้วตรงนี้ผมก็จะปูบาทซะหน่อยนี่โบสถ์ในตำนานสุดยอดมากผมชอบมันสวยมากเลยพูดจริงๆว่าโบสถ์นี้ผมสร้างตามแบบฝรั่งเศสนะฉะนั้นแถวนี้ละแวกนี้ฝรั่งเศสหมดเลยจริงๆอยากทำโบสถ์ยอดแหลมแต่ว่ามันสเกลมันเล็กไปนะยอดแหลมมันจะกลายเป็นแบบนี้นะกลายเป็นก้อนเลยไม่รู้โอเคเราคงจะจบการพาทัวร์เมืองแมนเดสเบิร์กแล้วก็เคอร์ตาลีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันที่กิสโตวันนี้ก็คนที่อยู่กรุงเทพก็อย่าลืมพกร่มด้วยนะเพราะฝนกำลังจะตกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับมีอะไรที่อยากให้ผมสอนสร้างหลังจากที่ผมพาทัวร์เสร็จแล้วนะก็ติดต่อทาง Facebook หรือว่าจะเมนไว้ก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ